สวัสดีครับชาว FPS Thailand ทุกท่านครับผมวันนี้พี่แว่นมีหูฟังที่เรียกได้ว่าเป็น Talk of the Town ในช่วงขณะนี้กันเลยทีเดียวนะครับผมนั่นก็คือนี่ครับผม Steelseries 7H แบบมี USB นะฮะก็ซีรีส์นี้นะฮะจะมีแบบมี USB แล้วก็ไม่มี USB นะครับผมแต่ตัวที่พี่แว่นถือมาเนี่ยฮะที่ได้ระเบิดกล่องเรียบร้อยไปแล้วเป็นตัวที่มี USB ติดมาให้ด้วยนะครับผมเป็นที่น่าสังเกตนะครับพอหันมุมกล่องด้านบนขึ้นมาฮะทีมใหม่ฮอตด้ามครับผมทีม Counter Strike จากจีนแผ่นดินใหญ่นะผมไทลูนะผมก็ได้มาเป็นเด็กในสังกัด Steel Series เรียบร้อยแล้วนะผมใครที่ติดตามผลงานของยอดทีมจากประเทศจีนก็ยินดีด้วยนะผมเป็นเด็กในสังกัด Steel Series ไปแล้วนะฮะโอเคเรามาดูข้างในกล่อง Steel Series ฮะว่ามีอะไรบ้างแน่นอนมีตัว 7H นะฮะซึ่งคอนเน็กต์ตรงนี้สามารถถอดเสียบได้นะนี่นะเป็นสาย USB เล็กนะฮะตัว 7H นี่นะครับผมทรงจะแปลกๆหน่อยนะฮะนี่แต่เขาบอกไว้ก่อนว่าครอบหูทำมาแบบพอดีเป๊ะๆใส่แล้วรู้สึกแบบตัดเสียงภายนอกได้พอสมควรซึ่งเป็นรู้สึกว่าน่าจะเป็นตัวแรกที่ทำออกมาแล้วแบบใส่แล้วแบบมันเก็บเสียงภายนอกได้นะฮะนี่นะฮะจะหมุนได้นะฮะตรงนี้นิดหน่อยนะฮะองศาก็ไม่มากแล้วก็หูฟังแต่ละข้างก็ยังถอดได้เหมือนเดิมนะฮะไม่ได้พังอะไรอย่างไรถอดได้นะผมนี่นะใส่กลับเข้าไปนะก็เก็บงานเนี้ยบขึ้นนะฮะตรงขอบนี้มีความรู้สึกว่าเป็นเพิ่มความเป็นเมทัลลิกนิดหน่อยนะครับมีแตมป์โลโก้ซิลซีรีส์ตรงสันขอบตรงหูฟังนะฮะนี่ฮะและที่สำคัญนะครับผมเจ้าสติลซีรีส์ 7H นี้ครับผมมาพร้อมสเปคย่านรับเสียงที่18เฮิรตซ์ไปจนถึง 28,000 เฮิรตซ์นะครับผมก็ถือได้ว่าย่านรับเสียงนั้นกว้างใช้ได้กันเลยทีเดียวนะฮะนี่ดูไมค์ฮะแล้วก็มีอีกอย่างนึงที่หลายคนถามพี่แว่นมาหรือว่าถามคนในเว็บมาว่าบางคนไม่ชอบหูแบบหนังใส่ไปแล้วนานๆใส่ไปนานๆแล้วจะรู้สึกร้อนฮะในกล่องมีนี่ฮะหูที่เป็นแบบกำมะหยี่ครับผมทำยังไงกันเหรอฮะนี่แกะครับป๊าบนี่แกะออกมาได้แกะป๊าบแล้วก็ใส่กลับเข้าไปครับปิดมันจะมีล็อกของมันอยู่นะฮะนี่ฮะกลายเป็นหูกำมะหยี่เป็นลูกครึ่งครับผมกำมะหยี่กับหนังฮะนี่ฮะใส่ไปเท่จะบอกใครเลยนะที่จริงก็ต้องเปลี่ยนเป็นกำมะหยี่ทั้งคู่ใส่แล้วจะรู้สึกแบบสบายสบายครับผมก็สามารถเปลี่ยนได้ทั้งสองข้างนะผมอันนี้คือตัวหูฟังฮะส่วนที่ครอบหัวนั้นก็เป็นหนังนะฮะก็สรุปเป็นหนังไม่สามารถเปลี่ยนได้ก็นุ่มหัวอยู่แล้วนะผมโอเคเรามาดูรีโมทกันบ้างก็หน้าตาจะคล้ายกับเจ้า V2 นะผมคล้ายกับ Steelseries V2 นะครับนี่ฮะสายเป็นสายถักนะครับผมรีโมทก็จะมีปุ่มเปิดปิดไมค์แล้วก็วอลลุ่มนะฮะแล้วก็นี่มีสายเชื่อมนะฮะยาวพอสมควรสายเชื่อมนี้เป็นสายต่อเข้ากับUSB sound card นะผมนี่คือ USB sound card หน้าตาของมันนะฮะนี่นะครับผมนี่ให้เสียง 7.1 แบบจำลองนะฮะตามสเปคที่บอกไว้หน้าเว็บของ Steelseries ฮะสามารถ equalizer หรือว่าปรับ preset เสียงได้12 channel นะครับผมซึ่งพี่แว่นดูในหน้าเว็บก็ยังไม่มีของ 7H ให้โหลดนะเพราะว่าตัวนี้ได้มาแบบ Exclusive เลยนะผมได้มาก่อนใครในเอเชียเลยนะครับผมถือว่าเป็นความปลื้มปิติของเว็บ FPS Thailand นะครับผมที่ได้เจ้าตัว 7H มาลองก่อนใครนะผมลิ้นพันกันไปหมดเลยวันนี้โอเคส่วนการรีวิวแบบลึกๆนั้นนะฮะเดี๋ยวติดตามได้ในกระทู้ของเจ้า
7H เลยแล้วกันนะครับผมคอม7เขาฝากมาอีกเหมือนเดิมครับว่า Steelseries นะฮะอุปกรณ์สำหรับนักเล่นเกมมืออาชีพนักเล่นเกมทั่วโลกใช้แล้วและคุณล่ะใช้แล้วหรือยังนะครับผมวันนี้พี่แว่นขอตัวเอา 7H ไปทดสอบโดยละเอียดอีกครั้งนึงครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ